สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีชาชาแนลนะครับวันนี้เอารองเท้าโฮกามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่าเพิ่งมองว่าโฮกาคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งเนาะรองเท้าคู่นี้นะครับไว้ใส่ในวันที่คุณอยากใส่ไปเที่ยวหรือใส่ไปไหนที่แบบวันสบายๆนะครับต้องบอกก่อนว่าคู่นี้ไม่ได้เหมาะกับนักวิ่งนะครับไม่ได้ใส่คือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการวิ่งโอเคไหมเออแต่วิ่งนี้หมาอาจจะจะได้อยู่นะครับเล่นๆนะก็ชื่อรุ่นนะครับชื่อว่า Clifton L Suede นะครับแน่นอนอยู่แล้วก็คือนังกลับนะครับโดยที่รองเท้าคู่นี้เขาเคมไว้ข้างหนึ่งนะครับประมาณอยู่ที่200กว่า200ประมาณ238กรัมเท่านั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นข้างละนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกล่องภายนอกกันก่อนเนาะต้องบอกก่อนนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าคู่แรกของผมจริงๆที่เป็นแบรนด์นี้นะโฮกานี่นะคือผมไม่ได้เป็นคนที่ยังไงชอบวิ่งอะไรมากอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มุ่งซื้อรองเท้าของโฮกานะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักวิ่งเนาะที่ซื้อของโฮกานะครับตรงนี้นะครับเขียนว่า M Clifton L Suede เนาะอันนี้เป็นไซส์8นะครับคือผมใส่ไซส์8เนาะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นโลโก้นะครับนกบินหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนว่าเปิดมาแล้วเจออะไรบ้างเปิดมานะครับลักษณะการเปิดเนาะเขาจะเปิดแบบอย่างนี้นะเออแล้วฝาติดกับกล่องเนาะจะแตกต่างกับพวกนิวบาลานซ์แล้วว่าพวกไนกี้นะครับโอเคด้านข้างนะครับก็เขียน time to fly เนาะโอเคก็รอบๆเลย time to fly นะข้างในนะครับห่อมาแบบนี้ก็ใครที่อยากได้รองเท้าแปะๆอย่างนี้ด้วยใครที่อยากได้รองเท้าที่เบานะครับแล้วเป็นหนังกลับคู่นี้นะครับลองดูอาจจะเฮ้ยใช่เลยอะไรเงี้ยคือผมก็เห็นครั้งแรกก็ถูกใจเลยอ่ะทั้งที่ไม่ได้เห็นของจริงนะเห็นแต่ในรูปนะคือเขาเปิดตัวปุ๊บผมก็รีบสั่งมาทันทีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละข้างกันเนาะเรามาดูข้างขวากันก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าข้างขวากับข้างซ้ายนะครับคนละโทนสีกันเนาะเขาจะใช้สีสันที่สลับกันนะครับโอเคมาดูข้างขวากันก่อนโทนหลักนะครับเป็นสีครีมเนาะเป็นสีน้ำตาลครีมแล้วกันผมมองว่ามันเป็นน้ำตาลอ่อนๆ นะเดี๋ยวขอลดแสงลงนิดนึงโอเคมันโทนสีประมาณนี้นะครับก็คือเป็นโทนสีน้ำตาลเนาะโทนน้ำตาลนะครับเป็นหลักเสร็จแล้วมีข้างหน้าเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มนะแล้วก็มาโทนแบบฟ้าเข้มเป็นโทนเขียวแล้วก็เขียวตองแล้วก็ยังมีเหลืองนะครับเห็นไหมการใช้สีของเขานะครับก็คือสวยมากนะครับมีโลโก้โฮกาอยู่ตรงนี้เรามาดูกันใกล้ๆเนาะไล่จากด้านหลังไปแล้วกันนะครับโลโก้ของโฮกาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบปั๊มลงไปนะเวลาลูบๆเนี่ยมันจะรู้สึกถึงผิวนะครับว่ามันไม่ได้เป็นพื้นเดียวกันเออ
พม่าไล่มาเห็นไหมครับดูการเล่นลวดลายของเขามีเล่นระดับนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยยิบธรรมดาจบไม่ใช่นะดูลูกเล่นเขาเห็นไหมเป็นเขียวตองยังเขียวอ่ะสีฟ้าเข้มก็ยังมีเขียวอีกเห็นไหมดูเขาแบบซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับก็ตรงเขียวตรงนี้นะน่าจะเป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นหนังเนาะไม่ใช่พลาสติกเป็นหนังเนาะเป็นหนังแบบหนังมันอะนะต่อมาก็เป็นหนังกลับนะครับนี่ก็เป็นหนังกลับเนาะคือวัสดุโดยหลักนะของ upper เนี่ยก็คือเป็นหนังกลับนะครับเห็นไหมแต่ละวงเนี่ยก็จะมีการเย็บหมดเลยคือถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราเห็นรูระบายอากาศเต็มไปหมดนะครับก็คือมันช่วยให้เราสวมใส่แล้วมันไม่อับเนาะไม่อับชื้นนะครับมาตรงหัวนะครับอันนี้เป็นโทนสีน้ำเงินเหมือนกันเพิ่มไฟให้ดูนิดนึงเป็นโทนน้ำเงินลักษณะแบบนี้นะครับส่วนพื้นนะลองดูนะมีลวดลายนะครับลวดลายแบบนี้ลายไปคือต้องยอมรับว่าโฮกาออกแบบมาละเอียดดีครับละเอียดมากจริงละเอียดชอบนะครับต่อมาดูด้านหน้ากันตรงด้านหน้านะครับตรงหัวรองเท้าเนาะก็จะเป็นโทนน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็มาน้ำตาลเข้มขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งดูเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นผิวแบบยังไงอ่ะคือเล่นระดับอ่ะทั้งที่เป็นหนังชิ้นเดียวกันนะแต่เห็นไหมดูเขาทำดิเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะคือคุณไล่โทนสีแต่ใช้วัสดุเดียวกันแต่ทำให้ผิวมันแตกต่างกันนะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะนุ่มกว่านะไอ้ตรงที่มันนูนเนี่ยมันจะเป็นหนังที่มันแบบนุ่มกว่าแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยมันจะหยาบกว่านะครับประมาณตรงนี้เป็นโทนสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของโฮกาลายขึ้นมาในลิ้นนะครับช่วงนี้เนาะอ่ะสายก่อนสายก็เป็นสีน้ำเงินนะครับลายขึ้นมาเป็นฟ้าเข้มฟ้าเข้มโอ้มันเพราะมันมีน้ำเงินกับฟ้าเนาะผมก็จะแยกตัวนี้เป็นฟ้าเข้มละกันก็สายตัวนี้เป็นฟ้าเข้มนะครับลายขึ้นมาตรงนี้เห็นว่าเขียนว่าคริสตัลนะส่วนตรงด้านบนของรูเชือกผูกรองเท้านะครับก็เป็นโทนสีเขียวเนาะเขียวตองนะครับก็เหมือนจะแข็งๆนิดนึงเพื่อช่วยการรองรับในการมัดเนาะเขาก็จะมีเห็นไหมเป็นแบบปั๊มรอยลงไปอะเดี๋ยวขอแกะดูเชือกของรองเท้าตรงนี้หน่อยว่าตรงลิ้นรองเท้าเป็นยังไงนะครับการแพ็กเกจอะไรมาอย่างเงี้ยดีจริงเพิ่งเคยจับครั้งแรกจริงนะโฮกาเนี่ยตรงนี้นะครับเขียนว่าโฮกาบางคนก็จะอ่านว่าวันบางคนก็อ่านว่าโอนี่เน
น่าจะเป็นโอนี่ใช่ไหมเท่าที่ผมอ่านเจอนะโอนี่นะครับโอเคตัวลิ้นรองเท้านะครับก็ไล่มานะเป็นคลิฟตันแล้วก็โฮก้าโอนี่นะครับส่วนด้านปลายของลิ้นรองเท้าเห็นไหมจะเป็นหนังกลับอีกสีหนึ่งจากสีเขียวไล่มาเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วยังมีเหลืองอีกนะเออคิดดูดิดูเขาทำดิมันสุดยอดอ่ะเฮ้ยจริงสุดยอดจริงรายละเอียดเยอะดีนะครับรองเท้าคู่นี้ส่วนอันนี้ฝั่งด้านในนะครับฝั่งด้านในเนาะลดแสกลงหน่อยก็ลักษณะเหมือนกันนะครับในโทนเดียวกันเนาะการใช้โทนนะครับเหมือนกันจะแตกต่างกันตรงนี้จะเขียนว่าโฮกานะครับเป็นโลโก้นกแทนนะครับเนาะก็ลักษณะเป็นแบบนี้ผมว่าใครหลายคนเนี่ยเห็นคลิปนี้นะอาจจะตัดสินใจได้ตั้งแต่ดูข้างขวานี่แหละโอเคมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเห็นไหมก็ยังเป็นโทนอีกโทนหนึ่งก็คือเป็นเหลืองนะครับเหลืองเป็นสีน้ำตาลเนาะโอเคมาดูใกล้ๆกันดีกว่าเห็นไหมดูลวดลายอย่างเล่นมันจนสุดอ่ะเออไล่ขึ้นมานะก็เป็นหนังกลับนะครับเนี่ยหนังกลับมาเลยดูเขาใช้วัสดุสิถือว่าดีเลยนะครับเป็นวัสดุที่ดีเนาะตัวขีดเนี่ยก็จะเป็นปั๊มลงไปนะครับเป็นออกสีแดงๆน้ำตาลเนาะเป็นน้ำตาลละกันน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะครับไล่เป็นเส้นๆขึ้นไปจนถึงตรงนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับเขาก็พับไว้เนาะเขาพับไว้นะครับเราก็เอาออกมาได้นะครับหรือพับไปไว้เหมือนเดิมก็ได้นี่นะครับที่เขาออกแบบมาไว้อย่างนี้นะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับส่วนซ็อกไลเนอร์นะเป็นโทนสีเขียวนะครับเขียวอ่อนๆไอ้เขียวตองเหมือนกันนะครับลิ้นรองเท้าด้านในไหนๆก็ดูละดูจนครบเลยนะครับลิ้นรองเท้าด้านในนะครับเป็นโทนสีเหลืองเนาะก็เขียนข้างในนะครับว่าโฮกาโอนี่นะครับแล้วก็ใส่ส่วนอินโซเดี๋ยวค่อยมาดูกันเมื่อกี้นะนี่คือข้างขวานะครับดูเชือกผูกรองเท้ากันนิดนึงตรงหัวเชือกผูกรองเท้าเป็นธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะไม่มีลวดลายเขียนอะไรเนาะอันนี้นะข้างขวานะข้างขวานะมาดูข้างซ้ายกันเฮ้ยฟุตคนละสีไม่ใช่สีเดียวกันนะครับคือในการดีไซน์เหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเนาะแตกต่างกันคือการสลับสีนะครับโอเคเรามาดูกันใกล้ๆพื้นใช้ตัวเดียวกันเนาะสีเดียวกันนะครับพื้นหลักของหนังเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนาะแล้วก็มีตัดลวดลายก็คือตรงหัวเป็นสีเหลืองนะครับไล่มาเป็นเขียวตัวนี้เหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียวกันใช้โทนสีเดียวกันนะครับแล้วตรงหนังตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นหนังนะเป็นหนังแก้วอ่ะตรงนี้เป็นสีเขียวเหมือนกันคือตำแหน่งสีเขียวเนี้ยใช้เหมือนกันนะครับใช้โทนสีเดียวกันตำแหน่งเดียวกันแต่มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนะตรงนี้จากเดิมเป็นสีฟ้าเข้มนะครับเป็นสีเขียวเนาะจากหัวรองเท้าตรงนี้เป็นสีน้ำเงินกลายเป็นสีเหลืองนะส่วนตรงนี้
สีน้ำเงินนะครับมันพูดยากเนาะมันใช้หลายสีผมว่าสีฟ้าเข้มนะครับสีฟ้าเข้มนะสีฟ้าเข้มนะครับจากเดิมเป็นสีเขียวตองกลายเป็นสีฟ้าเข้มจากด้านหลังตรงนี้สีเหลืองเป็นสีน้ำเงินนะครับโลโก้โฮก้าเหมือนเดิมเนาะสวยไหมดูด้านหน้ากันต่อนะครับก็ไล่มานะครับสีเหลืองเนาะตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมนูนแล้วก็ตรงนี้เขาหยาบมากเลยนะเออแต่ตรงนี้นิ่มนิ่มนะก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนเออไล่มาน้ำตาลเข้มแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับเชือกผมครับเป็นสีเขียวตองถ้าใครไม่ชอบก็ลองสลับกันได้นะเอออาจจะสลับกันอาจจะดูอีกสไตล์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่การใช้โทนสีนะผมยอมรับว่าโฮกาออกแบบรองเท้าคู่นี้มาสุดยอดจริงสุดจริงนะครับคือมันอันนี้มันไม่ใช่งานคอลแลบนะต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่งานคอลแลบนะครับนี่คืองานของโฮกานะอย่าเข้าใจผิดนะตรงนี้เขียนว่าคริปตอนนะครับแล้วก็โฮกานะครับโอนี่โอนี่ดูสิหนังกลับที่มันสวยจริงแล้วมันนุ่มมากนะครับเนี่ยที่ผมจับแล้วรู้สึกมันวัสดุเขาแบบดีครับบอกราคาก่อนแล้วกันว่ารองเท้าคู่นี้เนาะผมซื้อมา170 เหรียญนะครับก็ไปตีราคาวันเนาะก็ประมาณสักเท่าไหร่7321ก็ประมาณ 5,001 นะ 5,001 5,002 เนาะโอเคไล่มาเป็นสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าเข้มสีฟ้าเข้มสีน้ำตาลอ่อนผมเริ่มงงสีตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็มาสีน้ำเงินนะครับจากเดิมเป็นเขียวตองเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเดิมคือสีน้ำตาลแล้วก็จากเดิมสีเหลืองเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูทีจะได้แบบเห็นชัดๆอันนี้มันจะแบบงงๆเลยส่วนฝั่งด้านในเหมือนเดิมนะครับเหมือนฝั่งด้านนอกเลยก็มีโลโก้ตรงนี้ด้านหลังนะครับเปลี่ยนจากสีเหลืองเนาะกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ปรับแสงนิดนึงนะสีแล้วตรงนี้จากสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองนะครับซับไลเนอร์สีเขียวเป็นสีฟ้านะครับนี่นะลินรองเท้าด้านในนะครับก็จากเดิมสีเหลืองนะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เขียนเหมือนกันเลยโฮกาโอนี่โอนี่นะครับพื้นไม่ดูพื้นรองเท้าลืมไปได้ยังไงนะครับพื้นรองเท้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่ามันเหมือนรุ่นอะไรนะผมไม่รู้จักกับของไอ้นี่จริงๆของโฮกาจริงๆนะว่าเขาใช้พื้นลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมดหรือเปล่านะครับก็เป็นเหมือนรังผึ้งเนาะแล้วก็เป็นชั้นๆนะครับมีการแบบเล่นระดับสวยดีนะครับพื้นทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเนาะคราวนี้มาดูอินโซกันอินโซนะครับอินโซฟึบอันนี้คือข้างขวานะปรับแสงไปปรับแสงมาเนาะอย่าเพิ่งรำคาญผมนะโอเคข้างขวานะเป็นสีเขียวนะครับ
เป็นสีเขียวตัวหนังสือสีเหลืองนะครับเขียนโฮกาโอเน่โอเน่นะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเนาะบอกเลยว่าพื้นหนามากนะครับไม่ใช่อินโซตัวนี้นะหมายถึงว่าพื้นรองเท้าเนี่ยด้านในเขาเนี่ยมันดูแล้วมันหนาจริงนะครับเมื่อกี้ข้างขวาเนาะเรามาดูข้างซ้ายกันโอ้เหมือนกันครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงที่เขากับด้านของตัวหนังสือเนาะนะครับเหมือนกันเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูออนฟีดกันครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนไปดูกันครับเป็นยังไงครับสำหรับรองเท้าโฮกาคู่นี้คลิฟตันเอลสวีทนะครับใครที่ชอบรองเท้าน้ำหนักเบานะครับแล้วเป็นหนังคู่นี้เลยผู้หญิงใส่ก็สวยนะครับตัวนี้เป็นยูนิเซ็กซ์บอกไว้ก่อนว่าเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับมองเห็นรองเท้าพื้นหนาๆอย่างนี้ผู้ชายบางคนก็อาจจะไม่กล้าใส่เนาะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือรองเท้าเดี๋ยวนี้เขาดีไซน์มาเป็นยูนิเซ็กซ์ส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ค่อยแบบแยกเอ้ยผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตด้วยอีกอย่างนึงนะที่ต้องมาแบบทำสองไซส์อะไรเงี้ยเนาะก็ทำแบบไซส์เดียวไปเลยจบแล้วก็เทียบไซส์เอาขายผู้หญิงผู้ชายเงี้ยง่ายกว่านะครับใครที่มองหารองเท้าดีๆสักคู่นะผมก็แนะนำเลยคู่นี้นะครับคู่นี้จริงสวยจริงยังไม่ให้ดูเนาะนี่เทียบกันนะครับสองข้างเวลาเราใส่เวลาใส่ก็จะเป็นงี้เลยเท่ไหมส่วนใครที่เป็นแฟน Converse นะครับอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะเดี๋ยวผมกำลังจะมีรองเท้า Converse ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวคัสตอมคือทำไมถึงเป็นคัสตอมส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นรองเท้าเราซื้อได้เลยเนาะแต่ตัวนี้นะครับมีดาราท่านหนึ่งกับศิลปินในการดีไซน์นะครับเป็นดีไซเนอร์เนาะไม่ใช่ศิลปินเป็นดีไซเนอร์นะครับที่ทำการร่วมมือกันในการออกแบบรองเท้า Converse คู่นี้ออกมานะครับซึ่งดันให้สั่งแบบคัสตอมเท่านั้นไม่มีขายแบบปกตินะครับไม่มีเลยเนาะก็ผมสั่งไปแล้วมันใช้เวลา3อาทิตย์นะครับเดี๋ยวมันกำลังใกล้มาละใกล้มาแล้วจริงๆเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะครับว่ามันพิเศษแบบไหนแล้วดีไซน์ของเขาเป็นยังไงนะครับยังไงก็รอชมนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ